ประเทศไทยนี่จะประกาศเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ใหม่มากที่สุดเลยยังไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนคิดได้ของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยไม่มีใครคิดได้แต่ของพระพุทธเจ้าที่ทําได้อาตมานําทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้ามาให้ทําและทําเป็นผลสําเร็จมีรูปธรรมมีมวลมีพฤติกรรมสังคมแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์เขาคิดไม่ถึงว่ามันจะมีด้วยหรือคนแบบนี้คนทำงานฟรีมีด้วยหรือเขาพูดไม่ใช่คนทำงานฟรีเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกเขาพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมเขาบอกว่าอย่าว่าแต่บอกว่าคนทำงานฟรีมีด้วยหรือเขาบอกของฟรีไม่มีในโลกมีแต่ความนั่นเขาพูดถึงเชิงของมนุษย์มันจะซ่อนแฝงว่ามันจะต้องเอาอะไรตอบแทนแต่ของชาวโศกเนี่ยให้โดยไม่มีสาเปกโขเราเรียนกันถึงขั้นนั้นแล้วใครทําจิตได้จริงคนนั้นแหละคือจิตยืนอยู่บนฐานของนิพพานคนที่ยืนอยู่ในทิศทางเนี่ยคนมีแต่ให้โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยจิตของคุณไม่สร้างสาเปกโขเลยคุณไม่หวังอะไรเลยในจิตไม่หวังต้องการอะไรตอบแทนจริงๆอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนั่นแหละคือจิตที่จบแล้วจิตที่สูงสุดเลยเป็นผู้รับใช้สังคมเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มร้อยไม่มีตัวตนอย่างนั้นจริงๆแล้วจิตจริงคุณเป็นอย่างนี้นะคือจบทำความเข้าใจอันนี้ให้ได้แล้วทำให้ได้ดังที่คุณเข้าใจนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตระนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่ไม่หวังอะไรไม่ต้องการอะไรเลยทานนสูนี่ยิ่งใหญ่มากเลยที่อาตมาเคยเอามาขยายความที่อาตมาพูดไปจนกระทั่งตั้งศาสนาพุทธกระแสหลักหรือศาสนาพุทธทั่วไปนี่เขาก็บอกว่าศาสนาพุทธมันก็มีสวรรค์มีนรกอาตมาก็บอกว่าไอ้สวรรค์นรกน่ะมันมีของคนโลกีคนโลกุตระหมดสวรรค์หมดนรกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเป็นโสดาบันก็เริ่มต้นเข้าใจแล้วว่าอ๋อเรายังมีสวรรค์มีนรกนี่อยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เข้าท่าที่เขาต้องลดจนโสดาบันก็คือผู้ลดสวรรค์ลดนรกสวรรค์กับนรกอันเดียวกันคือภพชาติอันเดียวกันคุณนึกจะต้องการสวรรค์เมื่อไหร่คุณได้นรกทันทีเมื่อนั้นจะมีปริมาณมีคุณภาพเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเป็นสวรรค์ความเป็นนรกของคุณคุณต้องการเท่าไหร่คุณมีดีกรีของมันเท่าไหร่คุณก็เท่านั้นน่ะเพราะคนที่เข้าใจชัดแล้วรู้จักจิตใจตัวเองด้วยว่าอาการของใจของเราเนี่ยไม่มีมีแต่ให้โดยไม่มีสาเปกโขไม่มีจิตที่จะต้องการอะไรตอบแทนเลยดีไม่ดีทำไปแล้วให้เขาแล้วเขาด่าตอบโดยซ้ำไปก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราให้อย่างบริสุทธิ์ใจแล้วเขาจะด่าตอบก็เขาไม่รู้อ่ะหนึ่งเราให้เขาเนี่ยเราไม่ให้สิ่งที่ทุจริตเราไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเราไม่ให้สิ่งที่เป็นพิษเราไม่ให้สิ่งที่มอมเมาเราให้สิ่งที่ประเสริฐอย่างนั้นจริงๆให้แล้วไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยบริสุทธิ์ที่สุดใครทำได้ที่อาตมาพูดตอนหลังๆสั้นๆไม่กี่คำกี่ความเนี่ยนั่นแหละคือความประเสริฐสุดบริสุทธิ์สูงสุดของความเป็นมนุษย์